เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดหนุ่มเดลิเวอรี่เจอดีเรื่องเล่าสยองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับของกินครับของกินกับผีจะไปจะมายังไงต้องลองฟังเรื่องของคุณหนุ่มครับตอนนั้นคุณหนุ่มทำงานเป็นพนักงานส่งพิซซ่าที่เป็นแฟรนไชส์เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งคุณหนุ่มเริ่มทำงานที่นี่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้พบกับเรื่องชวนขนลุกปกติกะของคุณหนุ่มจะเป็นรอบเย็นจนถึงปิดร้านพอช่วงโพเพของวันนั้นรุ่นพี่ในร้านให้คุณหนุ่มไปส่งพิซซ่าให้ตามออเดอร์ของลูกค้าซึ่งการชำระเงินก็เป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตคุณหนุ่มก็รู้ว่าลูกค้าคนนี้ไม่ใช่คิวของตัวเองเลยถามรุ่นพี่ไปแกก็ตอบกลับมาว่าคุณหนุ่มเพิ่งมาทำงานใหม่แล้วลูกค้าคนนี้ก็สั่งประจำเลยให้ไปส่งจะได้รู้ทางซึ่งคุณหนุ่มก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เอาพิซซ่าไปส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้สถานที่ที่คุณหนุ่มไปส่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแต่คุณหนุ่มไม่พบรปภ.ที่ป้อมหน้าหมู่บ้านจึงขี่รถไปหาบ้านเองตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ1 ทุ่มเศษๆแล้วฟ้าก็มืดแล้วคุณหนุ่มเห็นป้ายเลขที่บ้านเรียงกันเป็นซอยๆก็ค่อยๆขี่รถเข้าไปแต่ละซอยเพื่อหาบ้านที่สั่งพิซซ่าแต่ขี่รถไปจนสุดซอยก็ยังไม่พบบ้านที่สั่งคุณหนุ่มไม่รู้จะทำยังไงเลยว่าจะโทรถามที่ร้านแต่มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินออกมาหน้าบ้านคุณหนุ่มจึงเดินเข้าไปถามน้าคนนั้นว่าบ้านเลขที่ที่เขากำลังจะมาส่งพิซซ่านั้นอยู่หลังไหนชายคนนั้นมองหน้าคุณหนุ่มแล้วหันไปมองรถส่งพิซซ่าจากนั้นตอบกลับมาก็หลังที่น้องจอดมอไซค์ไว้นั่นแหละเพิ่งมาส่งละสิบ้านนั้นน่ะเขาสั่งประจำคุณหนุ่มตอบรับและขอบคุณชายคนนั้นไปแล้วเขาก็เดินกลับมาและมองลอดช่องประตูเข้าไปในตัวบ้านก็เห็นว่าบ้านหลังนั้นมีหญ้าและต้นไม้รกครึ้มรั้วหน้าบ้านก็มีต้นไม้ออกมาบังบ้านเล็กที่บ้านไว้ทำให้คุณหนุ่มหาไม่เจอในตอนแรกในโรงจอดรถมีรถเก่าๆคันหนึ่งจอดอยู่ภายในบ้านก็ปิดไฟมืดสนิทคุณหนุ่มหยิบพิซซ่าลงจากรถแล้วเดินไปที่หน้าประตูรั้วบ้านแต่พอกดกริ่งก็พบว่ากริ่งหน้าบ้านเสียไม่มีเสียงใดๆดังขึ้นแม้จะกดออดอยู่หลายครั้งแต่ทุกอย่างก็ยังเงียบคุณหนุ่มพยายามมองเข้าไปในตัวบ้านก็เห็นว่ามีเงาของผู้ชายคนหนึ่งเดินวนไปวนมาในบ้านคุณหนุ่มไม่รู้จะทำยังไงเลยเดินกลับไปหาน้าคนเดิมน้าครับผมเห็นมีคนเดินอยู่ในบ้านนะครับแต่กดกิ่งเรียกแล้วเขาก็ไม่ได้ยินน้ารู้จักเขาไหมครับชายคนนั้นมองหน้าคุณหนุ่มแบบเรียบๆแล้วบอกว่างั้นน้องลองเปิดถาดพิซซ่าแล้วก็เลื่อนกล่องเข้าไปใต้รั้วแล้วรอดูคุณหนุ่มได้รับคำตอบแบบนั้นก็งงแต่ก็เดินกลับไปและลองมองดูอีกทีคุณหนุ่มก็ต้องตกใจเพราะมีกล่องถาดพิซซ่าวางอยู่หลายสิบกล่องแล้วแต่ละกล่องก็เปิดฝาเอาไว้ทั้งนั้นตอนแรกคุณหนุ่มไม่ได้สังเกตเพราะบ้านนั้นปิดไฟมืดจนมองไม่เห็นระหว่างนั้นน้าคนเดิมที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ก็มองมาทางคุณหนุ่มและคล้ายกับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหนุ่มแล้วแกก็พยักหน้าเป็นเชิงบอกว่าทำตามที่บอกไปเถอะคุณหนุ่มก็เลยค่อยๆเปิดฝาถาดพิซซ่าแล้วก้มวางถาดพิซซ่าดันลอดใต้รั้วเข้าไปหลังจากนั้นก็มองกลับไปที่น้าคนนั้นแต่เขาก็รีบเดินเข้าบ้านตัวเองไปแล้วคุณหนุ่มก็เลยคิดว่าลูกค้าก็จ่ายเงินแล้วและเราก็มาส่งตามที่น้าคนนั้นบอกก็คงไม่น่าจะมีอะไรบางทีลูกค้าอาจจะกลับมาถึงช้าเลยให้ส่งแบบนี้คุณหนุ่มเลยว่าจะรีบกลับร้านพอขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ที่อยู่หน้าบ้านแล้วบิดกุญแจเพื่อสตาร์ทรถเขาก็ตกใจทันที
พราะไฟจากรถของคุณหนุ่มสาดเข้าไปในบ้านหลังนั้นสิ่งที่เห็นคือมีชายร่างผอมกระรองคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆหยิบพิซซ่าจากกล่องขึ้นมากินอย่างอร่อยอร่อยแต่ในบ้านก็ยังคงปิดไฟมืดประตูก็ยังคงปิดสนิทแล้วชายคนนี้มาจากไหนคุณหนุ่มเห็นท่าไม่ดีเลยรีบขี่รถกลับร้านทันทีพอมาถึงร้านก็เห็นรุ่นพี่หลายคนกำลังนั่งคุยกันอยู่คุณหนุ่มยังไม่ทันจะปริปากรุ่นพี่ก็ทักขึ้นมาก่อนว่าเป็นไงเจอลูกค้าขาประจำใช่ไหมแล้วต่างคนก็ต่างหัวเราะคุณหนุ่มพอจะเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเล่าเรื่องที่ไปเจอกับตัวมารุ่นพี่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเจอแค่เนี้ยยังน้อยไปนะมึงรู้ไหมตอนกูไปส่งครั้งแรกกูเจออะไรแล้วพี่แกก็เล่าว่าวันแรกที่แกไปส่งนั้นก็เป็นเวลาใกล้เคียงกับที่คุณหนุ่มไปส่งในวันนี้มีคนเข้ามาสั่งพร้อมจ่ายเงินบอกให้ไปส่งที่บ้านหลังนั้นพอแกไปส่งก็เจอน้าผู้ชายซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่คุณหนุ่มเจอพี่แกก็กดกริ่งเรียกคนในบ้านพบว่ากริ่งเสียพอมองเข้าไปในบ้านก็เห็นมีเงาคนเดินไปเดินมาแกก็เลยตะโกนเข้าไปว่าให้มารับของชายวัยรุ่นคนนั้นใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นผลักประตูออกมาแล้วยืนอยู่อีกฝั่งของประตูบ้านรุ่นพี่ก็บอกว่าเอาพิซซ่ามาส่งครับชายคนนั้นพูดว่าเปิดฝาแล้วเอาลอดใต้ประตูเข้ามารุ่นพี่งงหนักแล้วทวนคำของชายวัยรุ่นเปิดฝาแล้วเอาลอดใต้ประตูเนี่ยนะครับชายคนนั้นก็ยังคงยืนยันคำตอบว่าให้เปิดฝาแล้วลอดใต้รั้วเข้ามาระหว่างที่รุ่นพี่กำลังจะถามชายคนนั้นหน้าข้างบ้านก็ตะโกนมาว่าให้ทำตามที่เขาบอกรุ่นพี่ก็เลยเปิดฝากล่องแล้ววางลอดเข้าไปใต้รั้วชายวัยรุ่นคนนั้นก็ค่อยๆนั่งลงแล้วกินพิซซ่าทีละชิ้น2ชิ้นพอเห็นอย่างนั้นรุ่นพี่ก็รีบกระโดดขึ้นรถแล้วขี่ออกมาทันทีรุ่นพี่ขับรถไปจอดหน้าบ้านของน้าคนนั้นแล้วถามว่าน้าๆทำไมเขาให้ผมทำแบบนั้นน่ะนั่นของกินนะแล้วทำไมไม่เอาเข้าไปกินในบ้านดีๆน้าคนนั้นกวักมือเรียกรุ่นพี่ให้เข้ามาในบ้านของตัวเองแล้วเล่าว่าบ้านหลังนั้นน่ะไม่มีคนอยู่หรอกเจ้าของบ้านเขาย้ายออกไปกันหมดแล้วลูกชายเขาประสบอุบัติเหตุเสียไปนานแล้วแต่ว่าเฮียนไม่ยอมไปจากบ้านขนาดคนในครอบครัวยังอยู่ไม่ได้พ่อแม่เขารู้ว่าลูกชายชอบกินพิซซ่ามากพ่อแม่เขาเลยสั่งพิซซ่าให้ลูกแบบนี้ประจำคนมาส่งพิซซ่าเจอกันทุกคนรุ่นพี่บอกคุณหนุ่มว่าพนักงานมาใหม่จะโดนพวกแกรับน้องด้วยวิธีนี้ทุกคนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณหนุ่มก็จะขอเปลี่ยนกะแล้วถ้าจะต้องไปส่งพิซซ่าให้บ้านหลังนี้คุณหนุ่มจะคล้องพระและจะรีบสอดพิซซ่าใต้ประตูจากนั้นก็รีบบึงกลับร้านทุกครั้งแม้ว่าปัจจุบันคุณหนุ่มจะไม่ได้ส่งพิซซ่าแล้วแต่ก็ยังได้ยินเพื่อนๆที่ร้านบอกว่ายังต้องไปส่งพิซซ่าให้เป็นประจำแล้วก็ยังคงเจอแบบเดิมทุกครั้งใครคนนั้นคงจะชอบกินพิซซ่ามากจริงๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน